เปิด5ทำเลทองราคาที่ดินเปล่าพุ่งสูงสุดไตรมาส2ปี65ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สำรวจพบบางพลีบางบ่อบางเสาธงปรับราคามากสุด 40.5% ตามด้วยบางกรวยบางใหญ่บางบัวทองไซน้อยส่วนพระประแดงพระสมุทรเจดีย์ปรับตัวต่ำสุดมันยังไงกันล่ะเนี่ยก่อนอื่นเลยวันนี้ทุกคนเราจะมาคุยกันเรื่องของราคาที่ดินเปล่าที่มีการปรับตัวขึ้น5ทำเลทองว่ามีการปรับตัวมากขึ้นอย่างไรอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะส่งผลกับคนที่กำลังจะซื้อบ้านนะเพราะว่าราคาที่ดินเปล่าที่มีการปรับตัวขึ้นเนี่ยมันส่งผลให้ราคาบ้านเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าตัวต้นทุนของ developer ที่จะทำหมู่บ้านในทำเลนั้นเนี่ยก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นด้วยทีนี้ข้อมูลชุดนี้มาจากไหนข้อมูลชุดนี้นะครับทุกคนเป็นได้มาจากฐานเศรษฐกิจนะแต่ว่าในบทความเนี่ยเขามีการอ้างอิงถึงศูนย์ข้อมูลสังหาริมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยว่า5ทำเลที่เป็นบอกนะครับมีทำเลไหนบ้างแล้วก็แต่ละทำเลเนี่ยมีการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้นสูงสุดเท่าไหร่กันบ้างในวงเล็บเพื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนนะอันดับ1ครับทุกคนที่ดินในโซนบางพลีบางบ่อบางเสาธงนะครับมีอัตราการเปลี่ยนแปลงราคามากถึง 40.5% ครับอันดับที่2ครับทุกคนที่ดินในโซนบางกรวยบางใหญ่บางบัวทองไซน้อยนะครับมีอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา 24.2% ครับอันดับที่3ครับที่ดินในโซนเมืองนนทบุรีปากเกร็ดมีอัตราการเปลี่ยนราคา 23.6% ครับอันดับที่4ที่ดินในโซนพระโขนงบางนาสวนหลวงประเวศมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ดินนะครับราคา12.3%ครับส่วนอันดับที่5นะครับที่ดินในโซนเมืองสมุทรปราการพระประแดงพระสมุทรเจดีย์นะครับมีอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา8.5%ครับทีนี้ต่อไปทุกคนหลังจากที่เราทราบไปแล้วว่า5ทำเลทองที่ราคาให้ดินเปล่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุด5ทำเลเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูปัจจัยกันไม่ดีกว่าว่าปัจจัยที่ทำให้ราคาที่ดินเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยมันคืออะไรกันบ้างนะครับทุกคนเอางี้ก่อนคือเราจะมองว่ามันปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการปรับตัวขึ้นทุกปีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูข้อมูลย้อนหลังไป5ปีที่แล้วนะครับจะเห็นเลยว่าราคาให้ดินเปล่าที่เรารายงานกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นการปรับตัวขึ้นก็จริงแต่เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ที่ยังคงชะลอตัวอยู่นะทีนี้แหละค่อยมาถามกันว่าปัจจัยของการปรับตัวขึ้นที่มีการชะลอตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรและทำไมถึงแบบนั้นนะครับโดยข้อมูลตรงนี้นะครับมีคำตอบจากนายวิชัยวิรัตกพันธ์นะครับรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลสังหาริมทรัพย์นะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าปัจจัยที่ทำให้ราคาให้ดินเปล่านะครับมีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับและล่าสุดนะครับยังได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนด้วยที่อาจทำให้เศรษฐกิจไทยในปี2565นะครับขยายตัวลดลงกว่าที่คาดการครับผู้ประกอบการที่รัฐบาลไทยได้ประกาศจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเต็มอัตราโดยไม่ได้รับส่วนลดร้อยละ90เหมือนเช่นในปี2562-63ที่ผ่านมานะครับจึงทำให้ผู้ประกอบการต้องพิจารณาซื้อที่ดินสะสมลดลงเพื่อควบคุมภาระภาษีที่ดินนะครับซึ่งเป็นต้นทุนในการพัฒนาโครงการในระยะต่อไปทีนี้สุดท้ายทุกคนมันจะส่งผลกระทบอะไรกับคนที่อยากซื้อบ้านก็คือหลักๆแน่นอนเลยว่าคนที่อยากจะซื้อบ้านเนี่ยในทำเลดังกล่าวที่มีการปรับตัวค่อนข้างมากเนี่ยอาจจะต้องซื้อบ้านในราคาที่เพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่าในราคาบ้านที่มันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับตัวซัพพลายแล้วก็ตัวพวกสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่มันจะมังกระเข้าไปในพื้นที่นั้นอย่างเช่นถ้าเป็นโซนบางนาบางพลีบางบ่อจริงๆเนี่ยก็จะมีตัวห้างสรรพสินค้าหรือว่ามีพวกฟาซิลิตี้ต่างๆเนี่ยเข้าไปทำให้ทำเลนั้นได้มีความสะดวกมากขึ้นทำให้ตัวซัพพลายเนี่ยมันก็เข้าไปเพิ่มมากขึ้นราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกันไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าบางครั้งเนี่ยราคาที่ดินที่มันดูว่ามันเพิ่มสูงขึ้นเยอะจังเลยเนี่ยอาจเป็นเพราะว่าแต่เดิมแล้วเนี่ยตัวที่ดินของในโซนนั้นนะครับมีราคาที่ค่อนข้างต่ำนั่นแปลว่าเมื่อราคาเขาต่ำมาก่อนช่วงสวิงเขาจะค่อนข้างสูงนั่นแปลว่าการเพิ่มขึ้นมา 40% เนี่ยอาจจะเป็นการสวิงที่มีความสมเหตุสมผลกับตัวความเจริญที่มันกำลังจะเข้าไปแล้วมันจะไม่ได้เหมือนโซนใจกลางเมืองครับทุกคนที่ใจกลางเมืองเนี่ยจะมีการค่อยๆขยับเพิ่มของอัตราที่ดินอยู่เสมอแต่ว่าในความค่อยๆขยับเพิ่มเนี่ยการขยับนิดเดียวเนี่ยเอฟเฟกต์มันอาจจะมากกว่าการขยับ 40% ของโซนนอกเมืองก็ได้และก็จริงๆแล้วเนี่ยที่ดินไม่ใช่ปัจจัยหลัก
ปัจจัยเดียวที่จะทำให้ตัวบ้านเนี่ยมีราคาเพิ่มสูงขึ้นนะตัวการก่อสร้างเองต้นทุนต่างๆเหล็กปูนทรายหินต่างๆเนี่ยมันก็มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นเช่นกันเขามีการอ้างถึงตัวสงครามยูเครนเนาะอันนี้มาทำให้พวกเหล็กแร่ต่างๆมีราคาเพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างหลายปัจจัยเนี่ยมันทำให้ราคาบ้านสูงขึ้นฉะนั้นใครที่กำลังคิดจะอยากซื้อบ้านนะครับอาจจะต้องมองหาบ้านในทำเลที่ไม่ได้มีอัตราการเพิ่มขึ้นของที่ดินสูงมากนักแต่เป็นทำเลที่ยังคงมีความรวมสมบูรณ์และก็มองหาทำเลที่ค่อนข้างมีอนาคตนะครับถ้าเกิดใน5ทำเลนี้เนี่ยเบนบอกเลยว่าทำเลที่ค่อนข้างน่าสนใจจริงๆเนี่ยถ้าเกิดอยากจะอยู่เองนะครับโซนบางใหญ่บางบัวทองไซน้อยเนี่ยยังคงมีเนื้อที่มีหมู่บ้านเข้าไปลงนะครับแล้วก็ตัวอัตราการเปลี่ยนราคาร้อยละ 24.2 เนี่ยไม่ได้ถือว่าน่ากลัวขนาดนั้นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยังสามารถซื้อบ้านจับต้องได้อยู่นะครับบ้านที่เป็นราคาหลักสักประมาณ 2-3 ล้านถึง 5 ล้านเนี่ยก็มีให้เห็นอยู่ประปรายเลยด้วยนะครับหรืออย่างอันดับ4ทุกคนโซนบ้านที่แบบหมู่บ้านเยอะหลายคนก็ใครที่คิดจะซื้อบ้านเนี่ยต้องเคยไปดูบ้านทำเลแน่นอนคือทำเลบางนาเนาะบางนาสวนหลวงประเวศเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นแค่เพียงร้อยละ 12.3 เท่านั้นเองหรือถ้าใครอยากจะดูบ้านที่ราคาอาจจะเป็นราคาที่เอื้อมถึงง่ายหน่อยโซนพระประแดงสุขสวัสดิ์เนี่ยก็มีอัตราการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ร้อยละ 8.5 ก็ยังสามารถหานะครับพวกทาวน์โฮมหลังละไม่เกิน2ล้านบาทได้แล้วก็โซนพระประแดงเนี่ยก็เอาจริงๆนะสามารถขึ้นชานภูมิพลนะครับเข้าไปทำงานในเมืองได้ด้วยนะก็โอเควันนี้จะมีประมาณนี้ครับสำหรับในเรื่องของอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาของที่ดินแล้วก็5ทำเลทองที่ดินเปล่าที่มีราคาพุ่งสูงสุดในไตรมาสที่2ของปี65นี้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนเทนต์ของเราด้วยนะครับคลิปหน้าเนี่ยจะมาทอล์กกันเรื่องอะไรก็ฝากติดตามไว้นะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ